เปิดบริการกันมาสักพักแล้วนะครับสำหรับบริการอย่าง PC Game Pass นะฮะบริการเข้าเมาเล่นเกมไม่อั้นนะครับที่บอกได้เลยว่าเกมเมอร์ในไทยเนี่ยถูกอกถูกใจกันมากนะครับเมื่อมาเปิดบริการในไทยแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในรายเดือนที่ทุกคนจะต้องจ่ายเนี่ยก็จ่ายแค่เดือนละ99 บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าโอ้โหได้เล่นเกมระดับ AAA หลายเกมเลยนะฮะในราคาเพียงเดือนละ99 บาทเนี่ยก็ถูกอกถูกใจเกมเมอร์ไม่น้อยเลยนะครับและเกมเมอร์หลายคนนะฮะที่สนใจในบริการ PC Game Pass ก็จะขาดคอมคู่ใจที่เอาไว้เล่นเกมใน PC Game Pass ไปไม่ได้เลยหลายคนก็สงสัยกันเข้ามานะครับเฮ้ยพี่ถ้าผมจะเล่น PC Game Pass เนี่ยถ้าผมจะเป็นลูกค้าของ PC Game Pass เนี่ยผมจะต้องมีคอมเล่นเกมที่แบบเล่นได้ทุกเกมไหมครับอ่ะวันนี้นะฮะเรามีASUS ROG Strix Scar 15นะฮะบอกได้เลยว่านี่จะเป็นโน้ตบุ๊กเล่นเกมที่รองรับกับทุกเกมที่มีอยู่บนเกมพาสแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สเปคนะฮะดีไซน์นะครับแล้วก็ไปเจาะกันที่ PC Game Pass แล้วก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมใหญ่ๆใน PC Game Pass กันเลยดีกว่าครับCPU ของ ROG Strix Scar 15นะครับจะเป็น Intel Core i9 Gen 12เลยนะฮะในรหัส 12900H นะครับตัวท็อปเลย14คอ20เทรดสถาปัตยกรรมแบบไฮบริดนะฮะแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทำงานแบบ Multitasking ได้เก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเรียกได้ว่า CPU ตัวนี้เนี่ยท็อปๆนะฮะจะตัดงานจะเล่นเกมอะไรโหแบบหายห่วงเลยไปกันที่การ์ดจอนะฮะการ์ดจอตัวนี้จะเป็น Nvidia GeForce RTX 3060นะครับมาพร้อมกับ RAM แบบ DDR5 นะฮะใส่มาเน้นๆให้เลย16 GB แล้วก็ SSD แบบ M2 นะครับความจุที่ 1 TB เลยหน้าจอจะเป็นพาเนล IPS ขนาด 15.6 นิ้วนะครับที่มีความละเอียดแบบ Full HD 1080p มีค่าสี sRGB ที่ 100% นะครับรองรับ Dolby Vision เอาไว้ดูหนังดูซีรีส์กันแบบเต็มอรรถรสนะฮะสีสันจัดจ้านสดใสแสงเงามาครบถ้วนจัดเต็มแน่นอนและทีเด็ดของเขาเลยก็คือ Refresh Rate ที่จัดเต็มถึง 300Hz นะฮะรับรองว่าแสดงผลได้เนียนตาแบบสุดๆเลยคือเห็นสเปคแบบนี้ก็ไม่ต้องสืบกันแล้วนะครับว่า ROG Strix Scar 15เนี่ยเอาอยู่ได้ทุกเกมใน PC Game Pass ตอนนี้แน่นอนที่สำคัญก็คือเรื่องนี้นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะจบในตัวตั้งแต่แกะกล่องเลยไม่ต้องไปอัปเกรดกันให้เสียเวลาเลยครับดูกันที่ดีไซน์ของตัวเครื่องกันเลยนะครับลวดลายแล้วก็รูปทรงของรุ่นนี้ก็จะคงความเป็นเกมมิ่งอยู่นะฮะดูโฉบเฉี่ยวตามสไตล์ของ ROG แล้วก็นอกจากจะมีไฟคีย์บอร์ดแบบ RGB แล้วนะครับยังมีไฟลอดออกมาตรงข้างล่างด้วยนะฮะเรียกว่าเท่กันหน้ากันตารุ่นอื่นไปเลยนอกจากนี้นะครับ ROG Strix Scar 15เนี่ยยังมีออปชันเสริมเป็นตัว Armor Cap ที่บริเวณด้านหลังเครื่องเอาไว้สับเปลี่ยนได้3แบบนะฮะใครชอบสีไหนสไตล์ไหนก็เลือกใส่เอาได้เลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับ Keystone นะครับเวอร์ชั่น2นะฮะไอ้ตัว Keystone เนี่ยเป็นกุญแจที่เราสามารถเซฟการตั้งค่าของโปรแกรม Armory Crate เอาไว้แล้วก็นำไปใช้กับเครื่อง ROG เครื่องอื่นได้แบบสะดวกมากๆนะฮะพูดถึงตัวเครื่องมาพอหอมปากหอมคอแล้วครับก็แน่นอนว่าเราจะต้องจับมาเล่นเกมบน PC Game Pass กันให้ดูก่อนแต่ว่าก่อนจะไปถึงกันตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันสักหน่อยดีกว่าว่าไอ้เจ้าบริการนี้มันคืออะไรและทำไมเกมเมอร์ถึงไม่ควรพลาดครับPC Game Pass นะครับก็คือระบบสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับที่เปิดให้เราสามารถดาวน์โหลดเกมนับร้อยจากครั้งมาเล่นกันได้แบบไม่อั้นเลยเหมือนเป็นการเช่าเล่นเกมโดยไม่ต้องซื้อราคาเต็มนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็น Netflix ของวงการเกมนั่นเองแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้าว่าทาง Microsoft นะครับเขาเดินหน้าบุกตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วเพราะฉะนั้นเกมเมอร์คนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครได้เลยผ่านเว็บไซต์ของ Xbox หรือแค่เช็คในคอมตัวเองก็ได้นะครับว่ามีแอปพลิเคชัน Xbox ติดตั้งไว้หรือยังถ้ายังไม่มีติดตั้งนะครับก็สามารถดาวน์โหลดผ่าน Microsoft Store แล้วก็เปิดแอปนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าต่างให้เรากดสมัครสมาชิก PC Game Pass อยู่ในนั้นเลยก่อนสมัครนะครับก็อย่าลืมล็อกอินด้วย Microsoft Account นะคะใครที่ยังไม่มี Microsoft Account ก็สมัครได้อย่างง่ายดายเลยนะครับพอล็อกอินเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็ผูกบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นเดบิตหรือว่า PayPal กันให้เรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมกดสมัครสมาชิกได้เลยแต่ถ้าสมัครในช่วงนี้นะครับทาง Microsoft เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยจ่ายเพียง29 บาทก็ใช้งานกันได้ยาวๆไปเลย3เดือนนะฮะซึ่งพอถึงเดือนที่4เนี่ยก็จะกลับมาเป็นราคาปกติแต่ก็ไม่แพงเลยนะครับอย่างที่บอกไปอยู่ที่เดือนละ99 บาทเท่านั้นเองเสร็จขั้นตอนการสมัครแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาสนุกแล้วนะฮะเริ่มต้นใช้งานได้เลยที่แอป Xbox นะครับโดยกดเข้ามาที่แท็บ Game Pass ก็จะเจอกับแคตตาล็อกเกมจำนวนมหาศาลเลยนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วก็พร้อมเล่นได้ทันทีเลย
สังเกตได้ว่าจะมีเกมอยู่หลายแบบทุกแนวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอคชั่น RPG Racing Fighting หรือเกมอินดี้ Simulation เนี่ยเขารวมมาให้หมดเลยที่สำคัญนะครับเกมใหม่ๆบางเกมเนี่ยก็จะมาอยู่บน PC Game Pass ตั้งแต่วันแรกที่วางขายเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกมจากทาง Xbox Game Studio แล้วก็จะมีเกมจากค่ายอื่นด้วยเป็นบางโอกาสนะครับคือจ่ายแค่นี้เนี่ยแต่ได้เล่นเกม Day 1บ่อยๆก็ไม่รู้จะเรียกว่าคุ้มยังไงแล้วนะฮะแต่เห็นอย่างนี้ครับแน่นอนว่าก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะครับคือนอกจากจะมีเกมใหม่มาอัปเดตเรื่อยๆแล้วเนี่ยบางเกมก็จะถูกนำออกไปบ้างเหมือนกันนะฮะโดยเราสามารถเข้ามาเช็คได้ที่หน้าแคตตาล็อกเกมนะครับเลื่อนลงมาที่หมวดหมู่ Living Zone นะครับก็จะรู้ได้ว่าเกมไหนบ้างที่กำลังจะออกจากเกมพาสไปและจะออกไปวันไหนนะครับเผื่อใครอยากเล่นอะไรก็จะได้หยิบมาเล่นให้จบก่อนเลยนะครับอีกหนึ่งข้อจำกัดนะครับก็คือบรรดาเกมที่ได้เล่นบนเกมพาสส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบ Standard Edition นะครับใครที่อยากได้ DLC ด้วยก็จะต้องซื้อเพิ่มเอาต่างหากซึ่งอันนี้นะฮะเกมเมอร์อย่างเราๆก็น่าจะโอเคกันอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นแล้วติดใจจริงเอาไว้ค่อยเปย์ DLC มาเพิ่มกันได้เลยอ่ะพูดถึงข้อเสีย2ข้อกันไปมากันที่ข้อดีอีกข้อนึงนะครับสมัคร PC Game Pass แล้วเราก็จะได้เป็นสมาชิก EA Play ไปในตัวด้วยนะฮะซึ่งบริการนี้นะครับจะทำให้เราสามารถเล่นเกมเด่นของค่าย EA ได้แบบไม่อั้นเช่นกันนะครับใครที่สนใจก็ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน EA Desktop ลงเครื่องแล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชี Microsoft อันเดิมของเราเพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับสามารถเลือกดูแคตตาล็อกเกมที่น่าสนใจแล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นในเครื่องได้เหมือนกับในแอป Xbox เลยครับแนะนำ PC Game Pass กันไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเอา ROG Strix Scar 15ตัวนี้มาลองเล่นเกมให้ดูกันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูในเฉพาะของเรื่องเฟรมเรทเป็นหลักนะครับไปกันแบบไวๆไปดูกันเลยเริ่มกันที่เกมแรกนะครับภาคล่าสุดของเกม Sniper พันโหดอย่าง Sniper Elite 5นะครับเกมนี้พร้อมให้เล่นบน Game Pass ตั้งแต่ Day 1เลยซึ่งพอมาเจอกับ ROG Strix Scar 15แล้วก็บอกได้เลยว่าเล่นกันได้แบบลื่นๆนะฮะปรับอัลตร้าแล้วก็ยังได้เฟรมเรทสูงถึง90เฟรมสบายๆบางจังหวะก็ทะลุไปถึง100เลยก็มีนะฮะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิด FSR มาช่วยบูสต์เฟรมเรทเพิ่มขึ้นเลยไปกันที่เกมถัดไปเลยนะครับ Marvel's Guardians of the Galaxy นะฮะมีการ์ดจอ RTX 3060ทั้งทีก็ต้องได้ลอง Ray Tracing กันสักหน่อยเกมนี้เนี่ยปรับตัวเรื่องกราฟิกทุกอย่างแล้วก็ Ray Tracing ได้จนสุดเลยแถมยังเปิด Nvidia DLSS มาช่วยเอาไว้ด้วยผลที่ได้ก็คือน่าประทับใจมากๆเลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยวิ่งอยู่ที่ 70-80 สบายๆถัดมาดู Sea of Thieves กันบ้าง นะครับเกมนี้มีให้เล่นบนเกมพาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเกมของ Xbox Game Studio โดยตรงเลยแถมมีภาษาไทยให้ด้วยเสร็จสรรพนะครับซึ่งกราฟิกประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าหายห่วงแน่นอนนะครับเล่นได้แบบยืนพื้นเลยที่120เฟรมและยิ่งถ้าเป็นตอนที่เรากำลังออกเรือล่องทะเลอยู่ด้วยแล้วก็ทะลุเกิน150เฟรมสบายไปกันที่เกมถัดไปนะฮะไฮไลท์ของ PC Game Pass แล้วก็เป็นเกมเรซซิ่งขาประจำที่เราจับมาทดลองประสิทธิภาพ PC กันแทบจะทุกรอบเลย Forza Horizon 5ครับซึ่งสำหรับ ROG Strix Scar 15เนี่ยก็สามารถปรับกราฟิกขึ้นไปได้ถึงระดับอัลตร้ากันเลยทีเดียวแถมยังเปิด Ray Tracing ไว้ได้ด้วยที่ระดับไฮตามที่ตัวเกมแนะนำมาให้นะฮะผลที่ออกมาก็อย่างที่เห็นว่าเราซิ่งกันได้แบบเพลินๆเลยนะครับ 80-90 เฟรมในบางจังหวะก็จะทะลุไปถึง100เฟรมเลยทีเดียวไปกันที่เกมยอดฮิตตลอดกาลนะครับ Minecraft นะฮะเกมนี้ทีมงานโมจังเพิ่งประกาศไปไม่นานเลยว่าจะไม่แยกขายกันแล้วนะครับซื้อ Java หรือ Bedrock Edition ก็สามารถเล่นอีกเวอร์ชันนึงได้แต่สำหรับชาวพวกผ้าเขียวแบบเราๆก็บอกเลยว่าชิวๆกันมานานแล้วนะฮะเพราะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็มีให้เล่นบน PC Game Pass หมดเลยโดยเรามาลองทดสอบกับตัวเกมเวอร์ชัน Bedrock ดูนะครับแล้วก็เปิด Ray Tracing กันแบบเน้นๆเลยผลที่ได้ก็ออกมาลื่นๆอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70-80 เฟรมต่อกันด้วยเกมผจญภัยในสวนหลังบ้านแบบโคออปนะครับ Grounded นะครับที่มาพร้อมภาษาไทยอีกเช่นกันนะครับใครที่อยากลุยกันเป็นหมู่คณะก็ชวนเพื่อมาสมัครเกมพาสก็เล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยโดยเมื่อเราปรับกราฟิกทุกอย่างไว้ที่ระดับสูงสุดเนี่ยเจ้า ROG Strix Scar 15ตัวนี้รัน Grounded ได้ที่ 80-90 เฟรมซึ่งก็ถือว่าผ่านฉลุยเหมือนกันนะฮะยังไม่หมดนะครับโอ้นี่เป็นเกมที่7แล้วนะฮะคราวนี้เราหยิบเอา Trek to Yomi มาให้ดูกันบ้าง นะครับจุดเด่นเกมนี้เลยก็คือสไตล์ภาพแบบขาวดำนะครับที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ของอากิระคุโรซาวะใครชอบเสพงานเสียงสวยๆนะครับเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศในยุคญี่ปุ่นซามูไรนะฮะก็อย่าได้พลาดเกมนี้เลยทีเดียวนะครับโดยสำหรับเกมนี้นะฮะนอกเหนือจากประสิทธิภาพที่เล่นได้แบบลื่นๆ140เฟรมเป็นอย่างต่ำแล้วนะครับก็ยังได้ภาพขาวดำที่มีดินามิกแรงที่ดีมากนะครับเป็นผลมาจากหน้าจอคุณภาพสูงนะครับที่มีค่าสีจัดเต็ม sRGB 100%นั่นเอง
อ่ะปิดท้ายกันที่ Tunic นะครับที่เรายกให้เป็น Hidden Gem ประจำปี2022เลยเห็นกราฟิกน่ารักแบบนี้แต่บอกเลยว่าสนุกเกินตัวมากๆนะครับมีทั้งพาร์ทแอคชั่นแล้วก็พาร์ทไขปริศนาสุดสร้างสรรค์เลยนะฮะใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับซึ่งถ้าเล่นกับ ROG Strix Scar 15นะครับจะยิ่งมันเต็มอารมณ์ไปอีกนะครับเพราะเราสามารถเล่นเกมนี้ได้ถึง300เฟรมนิ่งๆเลยครับเรียกได้ว่าลื่นสะใจใช้งานหน้าจอ300เฟรมกันแบบเต็มที่เลยใครอยากเห็นว่าเกมมันรันแบบ300เฟรมเป็นยังไงก็ต้องลองทูนิกเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหยิบมาแค่8เกมนะฮะก็สบายๆนะครับเล่นได้หายห่วงเลยแล้วก็ยังมีเกมอีกมากมายนะครับที่อยู่บน PC Game Pass นะครับใครสนใจก็ไปสมัครลองเล่นกันได้นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้ไม่อั้นเลยนะฮะแล้วถ้าใครนะครับที่ซื้อ ROG Strix Scar 15ณตอนนี้นะฮะทาง Microsoft เนี่ยเขาก็จะได้แจก PC Game Pass ไปให้ทดลองใช้กันฟรีๆ1เดือนนะครับไปลองใช้กันดูเลยครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะฮะโดยสำหรับ ROG Strix Scar 15ตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสามารถรองรับเกมที่มีอยู่บน PC Game Pass ได้ทุกเกมเลยนะฮะหายห่วงเลยนะครับสนนราคาตัวนี้อยู่ที่ 64,990 บาทนะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ตามตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วไปนะครับแต่ไม่ใช่แค่ Strix Scar 15รุ่นนี้เท่านั้นนะครับที่ซื้อแล้วจะได้ PC Game Pass ฟรี1เดือนนะฮะก็ยังมี ROG รุ่นอื่นๆด้วยลองไปเช็คกันดูได้นะครับว่ารุ่นไหนบ้างที่ร่วมโปรโมชั่นนี้นะครับฝากไว้อีกรอบนะครับ ROG Strix Scar 15ตัวนี้นะครับอยู่คู่PC Game Pass แน่นอนซื้อได้1ปีเต็มแถมยังเล่นเกมบน PC Game Pass ได้สบายๆทุกเกมหายห่วงแน่นอนครับ